พี่ชอบใครเนี่ยเออพี่ชอบกันห่างห่างคนนี้ห่างเยอะไอ้เนี่ยสวัสดีครับผมสมรักคำสิงสวัสดีครับผมเชลนทองเกียรติแฟนช่องครับช่องมอสทะเลกับเชลนทองชาแนลครับวันนี้มาบุกค่ายของเสียแขกครับ PK แสนชัยมวยไทยยิมใช่ไหมใช่แล้วมีค่ายอะไรอีกบ้างพี่มีค่ายคลองสวนพูรีสอร์ทค่ายมวยโชหลักบุญนะครับค่ายมวยโชชัยเศษค่ายมวยอพิมลศรีแล้วก็สิทธิ์ผู้การออสสิทธิ์นายกก็ท่าทรายหนุ่ยกาแฟโบราณนะครับโอ้โหหลายค่ายรวมกันนะครับเรียกว่ายอดมวยต่างอยู่ที่นี่เลยพี่มาดกับเสียแขกอยู่ข้างในแล้วป้าเราไปดูอะไรโอ้เชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาดมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาดครับมาเยี่ยมค่ายพี่แขกนะครับพี่เคแสนชัยมวยไทยครับมาพักนั่งฝั่งนู้นนั่งนี่พี่แขกนั่งนี่นั่งได้เลยนั่งได้เลยบัสขึ้นเลยครับผมค่ายนี้มีแต่ซุปเปอร์สตาร์มวยไทยอยู่นะครับค่ายนี้ส่วนนักมวยเก่าครับนักมวยเก่าอยู่ค่ายพี่มั่นโอ้ไม่ได้ค่ายเขาเรียกว่าบ้านพักคนชราบ้านพักชราคนชราค่ายมวยพิเศษอรุณนะครับบ้านพักคนชราส่วนยอดมวยยุคปัจจุบันอยู่ค่ายนี้หมดครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเดี๋ยวจะไปคุยกับพี่แขกแป๊บก่อนนะเดี๋ยวผมงงกับแขกมากเลยอยู่ยังไงพี่แขกโดดเข้ามาเข้าวงการมวยเนี่ยคือเราเป็นนักมวยเก่าแต่ว่าเคยต่อยมวยเคยต่อยมวยครับต่อยเยอะไหมไม่เยอะเลย20ครั้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกก่อนนะพี่จักรพี่แขกมาเนี่ยตั้งแต่สมัยแกทำเครื่องเสียงอยู่แถวเตยป่ะเจริญราชเจริญราชครับตอนนั้นผมไปใกล้เชิญยิ้มครับแล้วก็ไปรู้จักกับพี่แขกตอนนั้นก็ไม่คิดว่าแกจะมาเข้าวงการมวยครับขอพี่แขกเป็นนักมวยเก่ามาก่อนใช่ครับใช่แล้วไปยังไงมายังไงตอนนั้นเราทำเครื่องเสียงแล้วอยู่ๆทำค่ายมวยมันก็มันโดดเลยนะเราเริ่มมาจากค่ายพรสวัสดิ์ชัยพรสวัสดิ์ชัยค่ายโอตือตือเยตือก็อยู่ใกล้บ้านกันก็เลยเข้าไปเรียนเข้าไปสนับสนุนนักมวยเขาแล้วก็ตอนหลังก็ไปเปิดที่ช่วยที่13เหรียญก็ไปรู้จักแสนชัยแกลูกน้องพี่กันเนี่ยแสนชัยนี่มวยตัวแรกของพี่เคเลยป่ะใช่ป่ะใช่ครับใช่ใช่พี่ชัยมันตั้งพี่เคแสนชัยมวยไทยก็เพราะไอ้แสนชัยพี่เคนี่มาจากชื่อผมชื่อพี่ชายแล้วแสนชัยมวยไทยครับบาสอยากคุยอะไรไม่อยากคุยอะไรอยากรู้ว่าทุกวันนี้ผมไม่ดูมวยนานแล้วไงเมื่อสองสามวันมีข่าวนะข่าวประท้วงอ่ะพี่แขกคิดว่ายังไงบ้างเหตุการณ์นี่คนอยู่ในเหตุการณ์ทุกคนจะแขกไปดูด้วยป่ะไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปแต่ว่าก็ดูช่องที่เขาถ่ายทอดความคิดเราว่ามันคือผมเป็นคนง่ายๆคือผมก็เป็นคนเล่นคนเล่นนักมวยผมชกเนี่ยผมก็เล่นแต่ถ้าตัดสินเนี่ยผมก็ชอบลักษณะว่าแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะยอมรับแล้วก็คือมาประท้วงทีหลังคือส่วนมากเนี่ยถ้ามวยผมแพ้เนี่ยโดนสวนเนี่ยผมก็จะกลับบ้านนะผมก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ามวยชนะเราก็กลับบ้านคือเราต้องให้ยอมรับคำตัดสินของกรรมการเนี่ยต้องอันนี้ถูกต้องคือวงการมวยไทยตอนนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ลงนะตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบระหว่างยุคสมัยผมสมัยเอาสมัยผมก่อนยุคสมัยก่อนมวย90อ่ะยุคผมเนี่ยนะคนดูเยอะมากครับแล้วมาปัจจุบันเนี่ยคือมันวงการมวยมันถึงว่าต่ำเยอะเลยนะใช่เราเนี่ยแต่ต่างชาติถามว่าบ้านเราตกต่ำไหมมวยไทยตกต่ำใช่หลายอย่างครับโควิดด้วยแล้วกฎหมายอะไรหลายอย่างครับที่ควบคุมมวยอยู่ครับแต่ถ้าพูดถึงว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะชื่นชมชื่นชมเรามากมวยไทยที่ตอนนี้ก็คือสู่สากลแล้วอ่ะใช่ค่าย PK ตอนนี้มีฝรั่งเยอะไหมครับฝรั่งเยอะประมาณ20คนได้ครับ20คนครับคนโอ้ค่ายนี้สร้างมาหลายปีแล้วประมาณ7ปีครับ7-8ปีครับครับ
พี่แขกดูมวยมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับผมดูตั้งแต่อายุ14ฮะ14เลยอ่ะผมก็เป็นนักมวยด้วยใช่ก็ซ้อมด้วยดูด้วยดูด้วยชื่ออะไรนักมวยชื่ออะไรแมนปออินครับแมนปออินนะโอ้ยทำไมผมหาไม่เจอผู้การแมนผู้การปออินแมนปออินใช่ไหมโอ้โหถ้าผมหาเจอผมหาซุ้มไปกินตะพัดได้ไม่ทันพี่ทันครับเอางี้เดี๋ยวมึงไม่ต้องไปรอต่อยกับพี่แขกหรอกมึงรอของนักมวยพี่แขกเนี่ยเขามีตัวยอดมวยทั้งหมดอยู่ที่นี่พี่แขกดูมวยมาตั้งแต่อายุ14พี่แขกว่ามวยยุคก่อนเนี่ยกับมวยยุคนี้แตกต่างกันยังไงแล้วใครเก่งกว่ากันคือมวยสมัยก่อนเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าขึ้นมายกแรกเนี่ยเขาชกกันเลยเขาจะไม่มายืนดูมวยสองยกหรอกว่าจะต้องออกกันยังไงคนดูสมัยก่อนเนี่ยถึงได้เยอะเพราะว่ามวยไทยเนี่ยถึงขึ้นมาเนี่ยเขาออกวุ้นกันเลยเมื่อก่อนมันก็ยังมีการพนันครับแต่มันไม่ได้รุนแรงเหมือนใช่ใช่ต้องถามพี่แขกเข้ามาตอนที่เข้ามายุคแรกเนี่ยดูมวยเนี่ยใครตอนนั้นใครกำลังดังทันผมพี่เด็กไม่ทันทันพี่สามารถสมรักเจริญทองเนี่ยเคยดูไหมเคยดูพี่เจ็ดไหมเคยดูครับเคยดูผมไหมดูพี่ชอบใครเขาคุณได้ชอบกันชอบพี่สามารถชอบลูกทีมเขาผมชอบลูกทีมเขาลูกทีมเขาคือเขาได้การเรียนรู้มาจากพี่สามารถไม่คู่นี้พี่ชอบใครชอบใครเนี่ยเขาจะต่อยกันอยู่เนี่ยตาไหนตาแกก็เปลี่ยนด้วยชอบลูกทีมชอบลูกทีมไอ้บ้าชอบลูกทีมแกตีก้อนนี่ทีมปั๊บหนึ่งตัวเลยทีมปั๊บลูกทีมมันแก้ยากถ้าคนทีมเป็นแก้ยากมากแก้ยากมากเป็นลูกทานใช่ใช่ลูกทานครับมวยค่ายที่ใครเก่งสุดครับค่ายเนี่ยก็ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาก็คือก็มีพระจันทร์ฉายตะวันฉายเมืองไทยก้าวหน้าแสงมณีใช่ไหมแสงมณีครับโอ้โหมีแต่ยอดมวยเท่านั้นครับผมว่าแล้วยอดมวยอยู่นี่หมดครับส่วนค่ายนู้นมวยทำไมเก่าครับบ้านพักคนจะลาไปเดี๋ยววันนี้ผมอยากได้พี่แขกเนี่ยหาคู่ให้นักมวยผมหน่อยได้ไหมก็เนี่ยเดี๋ยวตะวันฉายไปให้โอ้ยบ้านเท่าหน่อยเดี๋ยวตะวันฉายไปให้ไม่ละอีกนู่นเอามาเป็นมวยแทนเอาเนี่ยวันฉลองดีกว่าเอาวันฉลองใจเขากล้ามากแสงมณีเลยนะวันนี้ก็มีรายการนี้ก็มีรายการไม่รู้ว่าไปต่อยที่นู่นลาดเดินเอาเหมือนเลยอ่ะผมนี่ผมพระพระจันทร์ฉายเลยเหรอตะวันฉายตะวันฉายครับพี่วันฉลองลุงฉลองลุงฉลองโอเคเดี๋ยวให้พี่แกเขาจัดให้ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันวัดยอดมวยกันเอาเนี่ยเอาดีกว่าเอาเนี่ยเอาก้าวหน้าดีกว่าก้าวหน้าไหมก้าวหน้าก็มวยซ้ายด้วยกันมวยซ้ายด้วยกันมวยละครเรื่องละครด้วยกันบ้านเดียวกันละครสีธรรมราชเหมือนกันสมเป็นโปสเตอร์แล้วครับเพราะว่าสมรักตะวันฉายวิกแตกใช่เจริญทองก้าวหน้าวิกแตกใช่วันฉลองก็เจริญทองขึ้นไปห่างใช่ใช่ห่างๆคราวนี้ห่างเยอะไอ้เนี่ยเอาก้าวหน้าไว้ก่อนก้าวหน้าก่อนนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูสมรักกับตะวันฉายครับแล้วก็เจริญทองกับก้าวหน้าก้าวหน้าโอ้โหวิกแตกแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกับตะวันฉายนะโอเคครับผมขอบคุณมากครับพี่แอ๊